สวัสดีครับวันนี้ไทยซุปเปอร์โฟนจะมารีวิวตัวมือถือยี่ห้อลีกุ๊กนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่น L5 นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของตัวกล่องนะครับผมนี่ดีไซน์หรูหรานะครับเป็นตัวลีกุ๊กนะฮะนี่ครับลีกุ๊ก L5 โอเคมานะครับเรามาลองเปิดกล่องนะครับเพื่อดูตัวเครื่องแล้วก็อุปกรณ์ต่างภายในกล่องเลยนะครับนะครับเปิดออกมาก็จะเจอตัวเครื่องแบบนี้นะครับผมนี่นะฮะซึ่งนี่นะครับตัวเครื่องก็มีทั้งหมด4สีด้วยกันนะครับก็อันนี้เป็นสีเงินนะครับหน้าขาวหลังเงินนี่สวยมากนะครับก็มีสีทองนี่นะครับหน้าทองหน้าขาวหลังทองนะครับสีที่3นะครับเป็นสีดำนี่ฮะหน้าดำเนี่ยหลังเทาแบบนี้นะฮะแล้วก็สีสุดท้ายคือสีโรสโกหรือว่าสีชมพูนั่นเองนะครับนะฮะก็ข้างหลังจะเป็นสีโรสโกสีชมพูแบบนี้นะฮะสวยมากนะครับแล้วก็ด้านหน้าสีขาวก็มีหมดด้วยกันต่อมานะครับเรามาลองดูอุปกรณ์ในกล่องว่ามีอะไรให้เราบ้างนะครับผมก็ตัวนี้นะครับเราจะแถมตัวฟิล์มกระจกให้ด้วยนะครับนี่นะครับฟิล์มกระจกนะฮะแล้วก็นี่เป็นที่สำหรับติดเช็ดหน้าจอเวลาติดฟิล์มกระจกนะครับแล้วก็แถมเป็นซิลิโคนใสให้นะครับแล้วก็ในนี้นะฮะก็จะมีตัวพวกหัวชาร์จสายชาร์จแบตเตอรี่นะครับเรามาดูนะฮะก็มีหัวชาร์จไฟบ้านนะครับให้ด้วยนะครับสายชาร์จนะครับก็เป็นแบบไมโคร USB นะฮะนะฮะเป็นแบบไมโครนี่นะครับผมโอเคแล้วก็หูฟังนะครับก็แจ็ค 3.5 มิลปกตินะครับแล้วก็ตัวนี้แบตเตอรี่นะครับผมอันนี้ของลีกุ๊กนะฮะแบตตัวนี้อยู่ที่ 2,800 มิลลิแอมป์นะฮะนี่ฮะ 2,800 แล้วก็มีเป็นใบรับประกันนะครับคู่มือการใช้งานนะฮะแล้วก็มีตัววิธีการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตให้ด้วยนะครับโอเคแล้วก็จะมีฟิล์มใสให้อีก1แผ่นนะฮะถ้ากับฟิล์มได้2แผ่นเลยนะครับก็ฟิล์มกระจกกับฟิล์มใสนะครับต่อมานะครับเรามาลองดูส่วนประกอบต่างๆของตัวเครื่องกันเลยนะครับตัวเครื่องด้านหน้าประกอบไปด้วยนะครับตัวแฟลชหน้านะครับผมถัดมาคือกล้องหน้านะครับผมความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ถัดมาคือลำโพงนะครับสนทนานะครับผมด้านขวาสุดนี้จะเป็นตัวเซ็นเซอร์เปิดปิดหน้าจอนะครับผมตัวลีกุ๊ก L5 ตัวนี้นะครับมีขนาดหน้าจออยู่ที่5นิ้วนะครับเป็นความละเอียดแบบ HD นะครับ 1280x720 พิกเซลนะครับผมสังเกตการออกแบบดีไซน์มานะครับค่อนข้างสวยมากนะครับหน้าจอนี่นี่ฮะบางมากนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็น3ปุ่มด้วยกันนะครับปุ่มโฮมปุ่มย้อนกลับแล้วก็ปุ่มเมนูนะครับผมเนี่ยฮะเป็นแบบทัชสกรีนนะครับตัวเครื่องด้านหลังนะครับประกอบไปด้วยกล้องหลังนะครับผมความละเอียดตัวนี้นะครับอยู่ที่13ล้านพิกเซลเลยนะครับผมถือได้ว่าเป็นมือถือนะครับที่ถ่ายรูปนะครับได้ดีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับก็เรียกง่ายๆก็เป็นมือถือแบบเซลฟี่นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตรงกลางนี่นะครับก็จะเป็นตัวแฟลชนะครับกล้องหลังโอเคอันนี้ก็จะเป็นโลกดีไซน์ของเขานะครับใช้งานไม่ได้นะครับเหมือนกับมีสแกนนิ้วแต่ว่ายังไม่มีฟังก์ชันนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นโลโก้ลีกุ๊กนะฮะนี่นะครับสวยงามด้านล่างก็จะเป็นลำโพงนะครับผมเสียงเรียกเข้านะครับต่างๆเวลาเราดูหนังฟังเพลงก็ตรงนี้ได้เลยวัสดุนะครับทำมาจากอลูมิเนียมนะครับเป็นเหล็กนั่นเองนะฮะนี่ฮะอลูมิเนียมเหมือนกับพวก iPhone นะฮะสวยงามนะครับเพิ่มความหรูหรามากนะฮะตัวเครื่องนะครับด้านข้างขวาประกอบไปด้วยนะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับผมแล้วก็ด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงและลดเสียงครับผมตัวเครื่องด้านบนประกอบไปด้วยนะครับแจ็คหูฟังนะครับขนาด 3.5 มิลนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นที่เสียบสายชาร์จนะครับเป็นหัวชาร์จแบบไมโครนะครับแล้วก็มาดูด้านล่างนะครับก็จะเป็นช่องนะครับไมค์สนทนานะครับผมสำหรับวิธีการแกะฝาหลังนะครับก็ทำการงัดนะครับนี่ฮะตัวมันจะมีร่องให้งัดจากด้านล่างนะครับงัดขึ้นไปเลยแค่นี้เองนะครับออกแล้วโอเค
ก็ข้างในนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับช่องสำหรับใส่ตัวแบตเตอรี่นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะฮะเป็นช่องสำหรับใส่ซิมการ์ดตัวนี้รองรับ2ซิมการ์ดนะครับก็คือซิม1เนี่ยจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นซิมใหญ่นะฮะแล้วก็ซิม2เป็นแบบไมโครซิมนะฮะแล้วก็ช่องขวาสุดข้างบนนี้จะเป็นช่องสำหรับใส่เมมโมรี่การ์ดนะครับก็สามารถใส่ได้สูงสุดถึง 32 จิกนะครับผมแล้วก็วิธีการใส่แบตนะครับก็หันหน้าเนี่ยฮะตัวแบตตัวนี้เนี่ยฮะใส่เข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับปึ๊บเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาฝาไล่นะฮะจากข้างบนลงล่างครับเนี่ยไล่ประกอบไปเลยนะฮะโอเคแค่นี้ครับก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับสำหรับตัวเครื่องต่อมานะครับเรามาทำการเปิดเครื่องนะครับเพื่อเทสสเปคเครื่องกันเลยนะครับผมก็กดปุ่มเปิดเครื่องได้เลยนะครับก็จะขึ้นรูปโลโก้รีกู๊กขึ้นมาแบบนี้นะครับนะฮะโลโก้รีกู๊กครับหลังจากเปิดเครื่องมานะครับก็จะได้หน้าตาล็อกสกรีนแบบนี้นะครับสามารถเลื่อนเพื่อปลดล็อกนะครับแบบนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะเลื่อนนะครับเพื่อเข้าโหมดเมนูต่างๆนะครับนะฮะใช้กล้องถ่ายรูปนะครับหรือจะเป็นนะฮะโหมดอัดเสียงก็สามารถเลื่อนได้เช่นกันนะครับนะฮะก็เข้ากล้องถ่ายรูปแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นหน้าจออินเทอร์เฟซหลักของตัวเครื่องนะครับผมก็ระบบตัวนี้เนี่ยจะเป็น Android เวอร์ชัน 6.0 แล้วนะครับนะฮะการสัมผัสหน้าจอการไหลลื่นนะครับทำได้ดีนะครับตามนิ้วมือนะฮะแล้วก็ตั้งค่าเมนูไทยพิมพ์ไทยอ่านไทยได้ครบนะครับดูความลื่นไหลเวลาเราทัดนะฮะเร็วมากครับนะฮะไม่มีกระตุกเลยนะฮะต่อมานะครับเรามาทำการเทสสเปคเครื่องนะครับผ่านโปรแกรมอันตุตู้กันเลยนะครับตัวคะแนนที่ได้นะครับจากโปรแกรมเนี่ยอยู่ที่ 23,186 คะแนนนะครับผมเรามาลองดูสเปคเครื่องนิดนึงนะครับผมแบรนด์ก็จะเป็นตัวรีกู๊กนะครับผมโมเดลเป็นรุ่น L5 นะฮะ Android เป็นเวอร์ชั่น 6.0 แล้วนะครับผม CPU ใช้ตัว MT6580 นะฮะการ์ดจอก็มัลลี่ 400MP แล้วก็มาดูนะครับแรมเนี่ยอยู่ที่1 GB นะครับรอมอยู่ที่8 GB นะครับ CPU 4 คอร์นะฮะ6580การ์ดจอมัลลี่ 400MP หน้าจอตัวเนี้ยขนาด5นิ้วนะครับความละเอียดอยู่ที่ HD นะครับ 720x1280 พิกเซลนะครับแล้วก็ดูมัลติทัชนะครับว่ากี่จุดนะฮะโอเคก็เป็นมัลติทัช2จุดนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวกล้องเนี่ยด้านหน้าเนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับพร้อมกับมีแฟลชหน้าด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องของการถ่ายรูปนะครับหรือว่าใครที่ชื่นชอบการถ่ายรูปแบบเซลฟี่เนี่ยตัวรีกู๊ก L5 เนี่ยตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับผมมีทั้งโหมดหน้าใสโหมดแต่งภาพให้เราเลือกใช้งานด้วยนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับอยู่ที่ 2,800 มิลลิแอมป์นะครับถือได้ว่าให้มาค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานสบายๆเลยนะครับนี่ก็เป็นสเปคเบื้องต้นนะครับจากโปรแกรมสำหรับการใช้งานนะครับเบื้องต้นของตัวเครื่องเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรเข้าโทรออกนะครับผมนะฮะก็สามารถกดเบอร์นะครับที่เราต้องการแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับเนี่ยตัวเครื่องก็เป็นเมนูไทยนะฮะพิมพ์ไทยอ่านไทยได้หมดนะครับนะฮะเป็นภาษาไทยนะครับเนี่ยพิมพ์ไทยอ่านไทยได้เลยนะฮะเห็นไหมฮะพิมพ์ไทยอ่านไทยได้ครบสมบูรณ์นะครับแล้วก็ตัวปุ่มด้านล่างนี่นะครับการใช้งานมันก็จะเป็นทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะครับอันนี้คือกดเมนูนะฮะนี่ฮะเวลาเราเข้าไปเป็นเมนูย่อยต่างๆและอันนี้เป็นการย้อนกลับมา1หน้านะฮะเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตรงกลางเนี่ยคือโฮมคือออกเลยนะครับแบบนี้แล้วก็ปุ่มตรงกลางนะครับเราสามารถกดค้างนะครับแล้วก็เคลียร์แอปที่เราเปิดเอาไว้หรือว่าเราจะกดที่ถังขยะทีเดียวนะครับเพื่อล้างแอปที่เราเปิดไปทั้งหมดก็ได้นะครับเพื่อให้แรมกลับมานะครับตัวเครื่องก็รองรับการใช้งานนะครับอินเทอร์เน็ต 3G นะครับบ้านเรานะครับผมสามารถใส่ได้2ซิมการ์ดได้นะครับตัวนี้นะครับ
แล้วก็สามารถเพิ่มเมมโมรี่การ์ดได้อีกถึง 32GB เลยนะครับต่อมานะครับการใช้งานเกี่ยวกับพวกเว็บไซต์ต่างๆก็สามารถใช้งานได้อย่างดีนะครับผมแล้วก็พิมพ์ไทยอ่านไทยได้นะครับสามารถเข้าเว็บต่างๆได้นะฮะซูมขยายภาพหรือว่าตัวหนังสือที่เราต้องการได้นะครับนะฮะจะเข้าไปดูก็กดที่รูปได้เลยแบบนี้นะฮะดูได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับตัวนี้นี่ฮะอันนี้ดูแบบแนวนอนนี่ฮะคือสามารถเล่นนะครับวิดีโอจากหน้าเว็บเบราว์เซอร์แบบนี้ได้เลยนะฮะหรือว่าทำได้รวดเร็วสะดวกมากเลยนะครับสำหรับตัว Recook L5 นะครับต่อมานะครับเรามาดูเรื่องของเมนูกล้องถ่ายรูปกันบ้างนะครับผมสำหรับตัว Recook L5 ตัวนี้นะครับถือได้ว่าเป็นมือถือที่เหมาะกับการถ่ายรูปเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยด้านหน้าเนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยให้ความละเอียดมากถึง13ล้านพิกเซลนะครับเรามาลองดูตัวหน้าจานะครับของตัวโหมดกล้องถ่ายรูปนะครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเลือกของการเลือกโหมดนะฮะอันนี้ก็เป็นโหมดปกตินะฮะถ่ายรูปปกติได้เลยนะฮะแล้วก็ตรงกลางนะครับก็จะเป็นโหมดหน้าสวยนะฮะก็เวลาเราถ่ายรูปนะครับก็ถ่ายออกมาแล้วหน้าใสเลยหน้าเนียนนะฮะซ้ายสุดนี่ก็จะเป็นแบบพาโนรามานะครับผมโอเคถ้าเราเลือกในโหมดปกตินะครับก็จะมีให้เราเลือกเปิดนะครับ HDR กับปิด HDR ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของการเปิดปิดแฟลชนะครับเปิดแล้วก็สลับกล้องหน้าหลังนะครับผมขวาสุดนี่ก็จะเป็นการดูรูปภาพต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มชัตเตอร์ปุ่มอัดวิดีโอนะฮะแล้วก็เป็นเมนูการตั้งค่าต่างๆเมนูการตั้งค่าก็จะมีพวกเอฟเฟคสีนะฮะเราสามารถเลือกใช้ได้นะฮะโมโนซีเปียมันก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเลือกนะฮะแบบนี้นะครับผมโอเคลองดูภาพนะฮะความละเอียด13ล้านพิกเซลนะฮะก็สามารถเลือกการตั้งค่าต่างๆตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับการถ่ายวิดีโอมีละเอียดมากด้วยนะครับก็สามารถเลือกได้เช่นกันสำหรับภาพถ่ายนะครับเดี๋ยวเราจะเอาให้ลงไว้ในตัววิดีโอนะครับรีวิวตัวนี้อยู่แล้วนะครับเนี่ยภาพไม่ต้องห่วงนะครับถือได้ว่าค่อนข้างสวยมากนะฮะซูมได้ไม่แตกด้วยนะครับกล้องสีสันสดใสสวยงามนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวเมนูกล้องหน้านะครับผมก็จะมีโหมดให้เราใช้งานเหมือนเดิมนะครับมี HDR นะครับเปิดปิดแฟลชนะครับแล้วก็สลับกล้องหน้าหลังก็จะมีให้เราเลือกโหมดนะครับเหลือแค่โหมดธรรมดากับโหมดหน้าสวยนะครับก็สามารถถ่ายเซลฟี่ตัวเองนะครับแล้วทำให้หน้าเนียนหน้าใสได้เช่นกันนะครับต่อมานะครับเรามาลองดูเรื่องของภาพและสีนะครับแล้วก็เสียงนะครับของตัวเครื่อง Recook นะครับ L5 กันนะครับผมสังเกตนะครับภาพเนี่ยความละเอียดอยู่ที่ HD นะครับ720นะครับเนี่ยแต่ว่าเรื่องของสีสันนะครับตัวจอเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะฮะสวยงามมากเลยนะครับตอนลำโพงจะอยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้เสียงค่อนข้างดีแล้วนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องลำโพงนะฮะดูภาพนะฮะโอ้โหสวยมากครับอ
นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับมือถือนะครับขนาดหน้าจอ5นิ้วนะฮะจอชัดๆเนี่ยรีกุ๊ก L5 ตอบโจทย์แน่นอนนะครับก็สามารถนะครับโหลดนะครับแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าเกมต่างๆเนี่ยจาก Google Play Store ตัวนี้ได้เลยนะครับก็สามารถเลือกแอปที่เราต้องการนะครับหรือว่าจะเซิร์ชนะครับจากตัวช่องค้นหานะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับผมนะฮะมีแอปหรือว่าเกมต่างๆเนี่ยให้เราใช้งานได้เยอะเลยนะฮะเกมก็กดคำว่าเกมแล้วก็เลือกใช้งานได้เลยครับตัวเครื่องสามารถใช้งานแอปเกี่ยวกับโซเชียลต่างๆได้ครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับก็สามารถล็อกอินแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับรวมถึงแอปอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น LINE นะครับ WhatsApp Twitter YouTube Instagram ต่างๆเนี่ยสามารถโหลดแล้วก็ใช้งานนะครับบนตัว Recook L5 นี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็น Facebook นะครับนะฮะเล่นได้ปกติเลยนะฮะตัววิดีโอนะฮะก็สามารถเล่นได้นะฮะเล่นได้เลยนะครับแบบนี้หรือเราจะกดคลิกเข้าไปดูก็ได้นะครับหรือพวกรูปพวกนี้กดเข้าไปดูได้เลยแบบนี้นะครับก็สามารถใช้งานเกี่ยวกับพวกโซเชียลจะมาทำการเทสฟังก์ชันการเล่นเกมนะครับอันนี้ก็เป็นเกมรถแข่งนะครับแอดฟาวนะครับถ่ายแล้วครับภาพถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับลื่นไหลดีนะฮะปุ่มเรียบร้อยไปหนึ่งครับสองโอ้โดนเบียดครับโดนเบียดดูการบังคับทิศทางกันบ้างนะฮะชื่อดิบกำดิบดิบเรียบร้อยครับก็ถือว่าเล่นได้ลื่นไหลดีมากเลยนะครับสำหรับตัวรีกู๊กนะฮะเนี่ยการบังคับทิศทางต่างทำได้ดีนะฮะภาพค่อนข้างสวยนะฮะลื่นไหลต่อมานะครับเรามาลองเทสอีกหนึ่งเกมกันเลยนะครับดูภาพนะฮะความลื่นไหลเล่นได้สบายๆไม่มีกระตุกเลยนะฮะภาพสวยมากนะครับเกมนี้ชอบเกมนี้มันเล่นแล้วแบบมันเพลินๆนะฮะตันไปเรื่อยๆตะลุยดานนี่ครับเอฟเฟกต์อลังการงานสร้างนะครับชอบชอบได้ทำไม่ตายแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะมีมาอีกไหมเอายังตายหมดครับตายหมดดูนะฮะชั่วไฟแตกครับเราก็มาสรุปจุดเด่นนะครับของตัวรีกู๊กรุ่น L5 กันเลยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของรูปร่างหน้าตานะครับของตัวเครื่องภายนอกเนี่ยทำออกมาได้สวยงามมากๆนะครับเนี่ยก็มีทั้งหมดด้วยกัน4สีนะครับก็คือสีเงินนะครับหน้าขาวหลังเงินแบบนี้นะฮะแล้วก็สีทองนะครับนี่หน้าขาวหลังทองสวยงามมากนะครับแล้วก็มีสีดำนะฮะก็คือหน้าดำหลังดำแบบนี้นะฮะแล้วก็สีสุดท้ายคือสีชมพูหรือว่าสีรถโกนะฮะนี่ฮะหลังชมพูหน้าขาวสวยงามทุกสีเลยนะครับรวมถึงวัสดุที่มันใช้เนี่ยการประกอบตัวเครื่องเนี่ยทำมาจากอลูมิเนียมนะฮะเนี่ยเหมือนพวก iPhone นะครับวัสดุเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับงานประกอบตัวนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นเกรดพรีเมียมเลยนะครับนะฮะถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของสีสันของหน้าจอนะครับด้วยหน้าจอขนาด5นิ้วนะครับความละเอียดอยู่ที่ HD 720เนี่ยก็
ก็ทำให้เวลาเราดูหนังฟังเพลงหรือว่าเล่นเกมต่างๆนะครับภาพค่อนข้างชัดมากๆนะครับดูจากการแสดงผลของมันนะฮะแล้วก็เรื่องของความไหลลื่นของตัวเครื่องเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะครับเนี่ยมันลื่นไหลดีมากๆเลยแล้วก็รองรับการใช้งานพิมพ์ไทยอ่านไทยได้ครบนะฮะเมนูไทยหมดนะฮะพิมพ์ไทยอ่านไทยก็ใช้งานได้เป็นตัว Recook L5 ตัวนี้นะครับก็ให้ CPU นะครับอยู่ที่4คอร์นะครับเป็นตัว MT6580 นะฮะแรมอยู่ที่1 GB ROM อยู่ที่8 GB นะครับรวมถึงสามารถใช้งานเนี่ย 3G บ้านเราได้ครบนะฮะ 2,1850 นะฮะใส่ได้2ซิมนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มเมมโมรี่การ์ดได้อีกนะครับมากสุดแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชื่นชอบการถ่ายรูปนะครับตัว L5 ตัวนี้เนี่ยถือได้ว่าตอบโจทย์นะครับได้เป็นอย่างดีเลยเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยมีโหมดหน้าสวยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับรวมถึงความละเอียดของภาพที่เขาให้มาเนี่ยด้านหน้าเนี่ยอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับสังเกตภาพถ่ายที่เราถ่ายได้เนี่ยถือได้ว่าคมชัดมากๆนะครับใครที่ชื่นชอบการถ่ายรูปนะฮะไม่ต้องห่วงเลยซูมได้ไม่มีแตกด้วยนะครับสวยงามมากครับในเรื่องของการรองรับนะครับแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ย Facebook LINE WhatsApp Twitter นะฮะก็สามารถเล่นได้นะครับผมก็สามารถโหลดเพิ่มเติมนะครับได้จาก Google Play Store ตัวนี้นะฮะต้องการแอปไหนเกมไหนนะครับก็เข้ามานะครับแล้วก็ดาวน์โหลดในเรื่องของฟังก์ชันการเล่นเกมต่างๆนะครับอย่างที่เราเทสให้ดูนะครับเกมแข่งรถนะครับหรือว่าจะเป็นเกมตะลุยถ่ายต่างๆเนี่ยสามารถใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างลื่นไหลมากๆนะครับในตัว Recook สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับมือถือยี่ห้อ Recook นะครับรุ่น L5 ตัวนี้เนี่ยก็สามารถโทรเข้ามานะครับสอบถามนะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์0843138899นะครับLINE ID นะครับพิมพ์คำว่า Asai Thai Superphone นะครับย้ำนะครับมีคำว่า Asai ด้านหน้าด้วยนะครับ Asai Thai Superphone นะครับแล้วก็ Facebook Fanpage เนี่ยก็สามารถเสิร์ชคำว่า Thai Superphone เข้ามาพูดคุยหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการนะครับติดตามนะครับหรือว่ารับชมวิดีโอรีวิวข่าวสารต่างๆนะครับจากทาง Thai Superphone ของเรานะครับก็สามารถกดติดตามนะครับหรือว่า Subscribe ทาง YouTube Channel ด้านล่างนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับทางร้านก็มีการวิ่งจัดส่งด่วนพิเศษนะครับถึงมือผู้รับภายใน3ชั่วโมงเลยนะครับก็สามารถโทรเข้ามานะครับสอบถามหรือว่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบนะครับคลิปวิดีโอรีวิวต่างของทางไทยทุกคนนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับตัวคลิปวิดีโอต่างๆไว้ด้วยนะครับก็ยังไงก็ขอฝากตัวนะครับมือถือยี่ห้อ Recook นะครับเป็นมือถือยี่ห้อใหม่นะครับแต่ว่าเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพนะครับตัวนี้เป็นโมเดลรุ่น L5 นะครับมีการรับประกัน0 1ปีเต็มนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องบริการหลังการขายเนี่ยไทยทุกคนจัดให้เต็มที่แน่นอนนะครับผมนะก็ยังไงก็ขอฝากตัว Recook L5 ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ